เดียเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเคยมั่นใจในตัวเองแบบนั้นเนี่ยเดมึงเป็นไรเดมึงเป็นไรบอกกูดิเดพอต้องมาเป็นแบบนี้ใครมันจะกล้าไปข้างนอกโดนคดีเลยมาตอนนี้หางานประจำทำได้หรือยังเอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะอูเราชอบเต็มละโทษทีน้องเฮ้ยคุณเฮ้ยสัมภาษณ์อีกต้องคนจะตายห่างไงวะโทษทีไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหมปากล่อตีแบบเนี้ยได้ใช้เงินหาหมออีกเยอะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละคือเรากำลังหาคนดูแลเดย์อะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ 20%คนดูแลคนใหม่ใช่ป่ะชื่ออะไรนะชื่อหมอกผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวเขาออกฝีมือคุณใช่ป่ะอ๋อผมเคลียร์ให้คุณเองอะอาทิตย์หลังอะห้ามเข้าของผมอีกออกไปจากห้องผมออกไปงี่เง่าชิบหายเออใช่ป่ะมึงกูหมายถึงมึงนั่นแหละมันเป็นไงอ่ะภาพที่คุณเห็นอะถ้าใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางๆอะใกล้แค่ไหนคืบนึงอ่ะทำไรอ่ะไม่อยากรู้อ่ะว่าหน้าผมเป็นไงกระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับคนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับไม่เป็นไรฉันก็แค่มันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอ่ะแล้วมึงคิดว่าแม่งงานนักเหรอฮะนี่กูดูแลมึงเนี่ยไอ้คิดว่าเดชดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่ส่องกระจกเราไม่เห็นตัวเองอ่ะเองรู้สึกยังไงเดไม่เห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดเห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดไม่ได้ทำให้เดรู้สึกว่าเดเป็นคนพิการก็นั่นฐานะแฟนเก่ากูอิจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้ไงมึงต้องถามตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขาภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันภาพของเธอจะจำไว้กูเป็นพาร์ทเนอร์มึงนะเว้ยกูก็ไม่ได้อยากจะคู่ใครหรอกถ้าไม่ใช่มึงเลยพี่รู้ไหมผมเพิ่งจะเข้าใจเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองเราก็มองเห็นมันได้ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจรับรู้วันที่สามสุดท้ายจะหมดพี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดย์พี่สัญญานี่แหละภาพสุดท้ายที่อยากเห็น